บ้านพี่น้องวันนี้ล่ะภาพพี่น้องมาเขาก็จะเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นกุ้งสดนะจ๊ะกุ้งสดแล้วก็แซลมอนสดทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาจะมาตำแซลมอนกุ้งสดสตอจ้ะมาเริ่มกันเลยนะพี่น้องเนาะบักพริกเฮากระจาดนารักว่าจ้ะมีกระเทียมด้วยกระเทียมเนี่ยตะคนนะจ้ะบางคนเพิ่นบ่มักใส่กระเทียมเพิ่นว่าใส่แล้วมันจืดแต่สำหรับอีหล่าป้ากินเนี่ยมักใส่กระเทียมเพราะว่าใส่แล้วมันจะหอมนะจ้ะหอมแซ่บดีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะตามด้วยพริกแห้งพริกแข็งหรือพริกสดก็ได้ตะไว้อีหล่ามักพริกแข็งเพราะว่ามันหอมดีจ้ะตำบ่ละเอียดปานใดด้วยจ้ะนี่ตำหยาบพอเผ็ดแซ่บดีสันเซนี่จ้ะมะเขือเทศเฮาพี่น้องใส่หมดนี่ได้จ้ะใส่ตำเอาน้ำส่วนอันนี้นี่เทลงไปอย่างนี้เลยจ้ะว่าจ้ะมีน้ำมะเขือเทศมะเขือเทศนั่นแตกจ้ะจากนั้นตามด้วยมะนาวสดพี่น้องมะนาวแป้นหอมคักจ้าแบบกระน้าแป้นนี่ตามด้วยน้ำปลาร้าพี่น้องจ้าสองสูตรผสมกันจ้าน้ำปลาร้าเทพธิดาเนาะพี่น้องเนาะนี่ประมาณ1ช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็ตามด้วยสูตรฟ้าเหลืองสูตรหนุ่มนัวก็ต้องยานเข้มพี่น้องเพราะว่าปลาร้านอันนี้นี่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดออกมาแบบว่าเข้มปลาแหลมนะพี่น้องจ้าผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าตามใจชอบไปเลยน้ำตาลจ้าพี่น้องจ้าอันนี้น้ำตาลนี่เอาไปกวนนะพี่น้องเน้นน้ำไม่เน้นหวานจ้าเพิ่มน้ำเข้าไปน้ำปลานิดหน่อยนัวจ้าแบบที่นี่ที่นี่พี่น้องสุดยอดพี่น้องนัวมากแล้วแซ่บมากพี่น้องสุดยอดเลยใส่เส้นบักคุ้งเนสหน่อยนัวลงมาที่นี่จ้ะไม่อยากจะพี่น้องใส่กุ้งสดลงไปจ้ะกุ้งสดแซลมอนสดจ้ะแล้วก็สตอเนาะพี่น้องเลือกหน่วยใหญ่ๆคนแบบนี้จ้ะบ่ต้องตำเด้อพี่น้องเด้อคนให้มันเข้ากันเอากันพี่น้องก็เทใส่ถาดตัวแบบที่นี่เพื่อให้คักขนาดเด้อจ้าเด้อพี่น้องครบนี่เสร็จพูดคู่มาก